ปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยผลการปราบปรามผู้มีอิทธิพลตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจับผู้กระทำความผิดแล้ว 2,409 รายเป็นความผิดยาเสพติดสูงสุด966คดีค้ามนุษย์3คดีอาวุธปืน115คดีการพนัน33คดีผู้มีอิทธิพล1คดีสถานบริการ120คดีและความผิดเข้าข่ายสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน130คดีฝากประชาชนแจ้งเบาะแสสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคร่วมรัฐบาลยกร่างพรบ.นิรโทษกรรมเตรียมเสนอเข้าสภาประกบร่างพรรคก้าวไกลใช้ชื่อร่างพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขมีเนื้อหานิรโทษกรรมคดีชุมนุมทางการเมืองให้แกนนำประชาชนและแนวร่วมทั้งคดีแพ่งและอาญาแต่ไม่พ่วงคดี112การทุจริตและอาญาร้ายแรงโฆษกพรรคก้าวไกลยินดีหากร่างพรบ.นิรโทษกรรมของครม.ผ่านแต่ปัดตกของก้าวไกลย้ำสาระสำคัญอยู่ที่ได้ทำตามเป้าหมายหรือไม่ยืนยันไม่จุดชนวนสร้างความขัดแย้งเพิ่มกระทรวงมหาดไทยแจ้งอปท.ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองตั้งแต่ภาคเรียน 1/2567 หวังปลูกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันหลักผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเบรกอุ้งอิงดันสงกรานต์ซอฟต์พาวเวอร์ให้เล่นทั้งเดือนชี้ช่องใครเดือดร้อนเกินกว่า 3-5 วันสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดและเอาผิดกับผู้ที่เป็นต้นคิดแหกกฎประเพณีได้